วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Virtual Gamer นะคะเกมแนววางแผนนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวเกมที่เกมเมอร์ต่างให้ความสนใจเพราะนอกจากทางผู้เล่นจะได้รับความสนุกในการเล่นแล้วตัวเกมแนวนี้ก็ยังช่วยฝึกให้ทางผู้เล่นได้ใช้ทักษะในการคิดและการแก้ไขปริศนาต่างๆอีกด้วยค่ะและในวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนำเกมแนววางแผนที่น่าเล่นทั้งในเรื่องของภาพกราฟิกเกมเพลย์และรูปแบบเกมอันดูน่าสนใจมาให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันส่วนจะมีเกมไหนที่เพื่อนๆโดนใจกันบ้างต้องมาติดตามชมกันเลยนะคะอันดับที่5 Desperados 3นับว่าเป็นเกมแนววางแผนสไตล์คาวบอยสุดมันที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความยากและความท้าทายหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายปีในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งในเกมที่มีชื่อว่า Desperados 3สำหรับภาคนี้ทางผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครได้ทั้งหมด5ตัวละครที่จะมาพร้อมกับทักษะความสามารถที่ดูแตกต่างกันซึ่งภายในเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้มาสัมผัสเรื่องราวในแบบสไตล์ตะวันตกพร้อมกับการบุกเบิกดินแดนใหม่ๆในพื้นที่หุบเขาทะเลทรายอันดูกว้างใหญ่แม่น้ำมิสซิสซิปปีและเมืองต่างๆทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากนี้ทางผู้เล่นยังสามารถทำการตัดสินใจได้อีกนะคะว่าจะเลือกวิธีการกำจัดศัตรูแบบไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือจะเลือกที่จะทำการยิงแหลกแจกกระสุนได้อีกด้วยค่ะและหากพวกคนไหนที่ชื่นชอบเกมแนวคาวบอยสไตล์วางแผนเกมนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดูน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะอันดับที่4 Iron Harvest เกมแนว RTS ที่น่าจับตามองสำหรับสาวกเกมที่ชื่นชอบเกมแนวสงครามโลกซึ่งเกมนี้ก็ได้มีการนำเสนอเหตุการณ์ย้อนยุคในปี1920ในอีกหนึ่งมุมมองเมื่อสงครามโลกครั้งที่1กลายมาเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ผลักดันให้ทางมนุษยชาตินั้นได้หันหน้ามาพึ่งพาเทคโนโลยีเครื่องจักรเพื่อใช้ในการฆ่าฟันกันเองโดยตัวเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้มาสนุกไปกับการวางแผนต่อสู้ในทีมของสงครามโลกครั้งที่1ที่มีเครื่องจักรกลเป็นส่วนผสมและทางผู้เล่นสามารถสวมบทบาทเป็นหนึ่งในฝ่ายสามมหาอำนาจอันได้แก่เซกโซนี่เอ็มพายโพเลเนียรีพับลิกและฝ่ายรัสเซียนั่นเองค่ะและภายในเกมนี้ทางผู้เล่นก็สามารถเลือกเล่นได้ทั้งหมดซิงเกิลเพลเยอร์ที่มีเนื้อเรื่องของแต่ละฝั่งฝั่งละ21ภารกิจโหมดโคออฟที่สามารถทำภารกิจร่วมกับเพื่อนๆและโหมดการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ที่จะมีการแข่งขันจัดอันดับในแต่ละซีซั่นอีกด้วยนะคะอันดับที่3 Phoenix Point หากพูดถึงเกมแนววางแผนแล้วก็หนึ่งในตำนานเกมที่เกมเมอร์ต่างนึกถึงคนหนีไม่พ้น XCOM อย่างแน่นอนเลยค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะทางอดีตโปรดิวเซอร์มือฉมังจากทีมผู้พัฒนาเกม XCOM ก็ได้ทำการกลับมาอีกครั้งพร้อมกับการพัฒนาเกมที่มีชื่อว่า Phoenix Point โดยเรื่องราวของเกมนี้ก็จะกล่าวถึงโลกที่ล่มสลายหลังจากเหตุการณ์ไวรัสต่างดาวถล่มโลกที่เรียกกันว่า Pandora Virus โดยไวรัสดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้ทางประชากรโลกล้มตายและกลายพันธุ์มาเป็นอสุรกายจำนวนมากและทางผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่น้อยนิดจะต้องทำการหาหนทางเอาตัวรอดและทำการต่อสู้เพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่มนุษยชาติอีกครั้งสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนววางแผนที่มีกลิ่นอายของเกมตำนานอย่าง XCOM เกมนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่คุณไม่ควรพลาดเลยนะคะอันดับที่2 Age of Wonder Planetfallถือว่าเป็นเกมใหม่จากทีมพัฒนาอันมีชื่อเสียงที่เคยฝากผลงานจากเกม Overlord และ Age of Wonder อันเป็นซีรีส์ของเกมแนววางแผนสร้างเมืองสุดแฟนตาซีที่มีส่วนผสมของระบบเกม RPG สู่เกมภาคใหม่ที่คราวนี้จะมาในรูปแบบเกมวางแผนสุดไซไฟที่ไม่เหมือนกับเกมภาคก่อนโดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะต้องทำการสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาใหม่พร้อมกับการออกสำรวจสถานที่ต่างๆเพื่อทำการค้นหาวิทยาการใหม่ๆค้นหาผู้รอดชีวิตที่ยังคงอาศัยอยู่รวมไปถึงการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆอีกด้วยค่ะและหากใครที่ชื่นชอบเกมแนววางแผนสร้างเมืองต้องถูกใจเกมนี้กันอย่างแน่นอนเลยนะคะอันดับที่1 Mutant Year Zero Road to Edenอีกหนึ่งเกมแนววางแผนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมในตำนานอย่าง XCOM ที่กล่าวถึงเรื่องราวของโลกที่ล่มสลายหลังจากการเกิดความขัดแย้งครั้งยิ่งใหญ่จนเป็นเหตุให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ที่สร้างความเสียหายและทำการฆ่าชีวิตผู้คนไปอย่างมากมายโดยทางมนุษย์และเหล่าสิ่งมีชีวิตที่รอดชีวิตมาได้ก็เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นซึ่งตัวเกมนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องราวของ3มนุษย์กลายพันธุ์ที่ต้องออกเดินทางเพื่อทำการค้นหาสวนอีเดนในตำนานที่พวกเขาเชื่อกันว่าจะเป็นวิธีการรักษาให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งและภายในเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้ทำการดื่มด่ำไปกับเรื่องราวที่ชวนติดตามพร้อมกับการผจญภัยไปยังสถานที่ต่างๆอันดูน่าสนใจรวมไปถึงระบบเกมอันดูสนุกสนานที่สายแนววางแผนต้องมาลองเล่นกันค่ะและหากใครที่เป็นแฟนเกมแนว XCOM เกมนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่คุณไม่ควรพลาดเลยนะคะ
เอาละค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเหล่าเกมสนุกสไตล์วางแผนอันดูน่าเล่นที่พวกเราได้มาแนะนำกันค่ะคราวหน้าพวกเราจะมาแนะนำเกมอะไรต้องมาติดตามชมกันนะคะหากพวกคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และทำการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆพวกเราก่อนใครกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ